กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับแรงผลักดันสำคัญครับอดิศักดิ์เผยผมอยากกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งกองหน้าวัย29ปีครับชี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังยิงประตูชัยช่วยสิงเจ้าท่าคว้าแชมป์ลีโอครับพร้อมทั้งเป้าหมายครับกลับไปติดธงช้างศึกอีกครั้งอดิศักดิ์ไกรสอนครับกองหน้าตัวเป้าของการท่าเรือ FC มองว่านับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับหลังล่าสุดช่วยสิงเจ้าท่าคว้าแชมป์ลีโอครับปีซีซั่นครับ2020มาครองได้นะครับกองหน้าวัย29ปีครับเพิ่งจะย้ายมาจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาอยู่กับการท่าเรือ FC ในฤดูกาลนี้และล่าสุดครับก็ทำประตูชัยใส่อดีตต้นสังกัดของเขาได้ทันทีในเกมรอบชิงชนะเลิศลีโอครับที่สิงเจ้าท่าแซงคว้าชัยช่วงทดเจ็บ2-1เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับดีใจที่เราชนะครับเราเล่นถึง6เกมภายใน2อาทิตย์แน่นอนว่าทุกคนค่อนข้างจะเหนื่อยครับแต่ก็เข้าใจและพยายามเล่นให้เต็มที่ทุกแมตช์เพื่อตอบแทนแฟนบอลที่เป็นกำลังใจให้เราไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้อดิศักดิ์ไกรสอนเริ่มกล่าวนะครับที่ผ่านมาผมมีปัญหาหลายอย่างครับทั้งเรื่องอาการบาดเจ็บและอะไรต่างๆพอกลับมาเล่นได้5-6เกมติดก็ถือว่าโชคดีครับที่ไม่เจ็บอีกแล้วก็ยิ้มนะครับซึ่งตอนนี้สภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆครับจนเกือบจะ 100% แล้วเจ้าของฉายา AK9 ยังกล่าวต่อว่าทุกครั้งที่มีโอกาสลงสนามไม่ว่าจะอุ่นเครื่องหรือเกมไหนๆครับผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดการคว้าแชมป์และการทำประตูได้ด้วยก็ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีครับเพราะที่ผ่านมาผมพยายามซ้อมให้หนักพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดและคิดเสมอครับว่าต้องเอาตนเองกลับมาให้ได้ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์หรือเก่งมาก่อนแค่ไหนครับผมบอกกับตัวเองเสมอว่าตอนนี้ต้องเริ่มใหม่ผมอยากจะได้แชมป์ใหม่และอยากกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนว่าผมจะพัฒนาตนเองต่อไปครับเพราะตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่เก่งกว่าผมและมาตรฐานไทยลีกเราก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับอดิศักดิ์ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ครับด้วยความมุ่งมั่นนะครับสำหรับอดิศักดิ์ไกรสอนครับติดทีมชาติไทยครั้งล่าสุดต้องย้อนไปในศึกถ้วยพระราชทานคิงครับเมื่อช่วงกลางปี2019ครับจากนั้นก็ไม่เคยมีชื่ออีกเลยในยุคของกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างอากิระนิชิโนะสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ